สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะมาตามกันต่อกับสูตรคำนวณครบ2ตัวบนใหม่แนวทางเพื่อสนับสนุนสลากกินแบ่งเท่านั้นนะคะสูตรคำนวณนี้เป็นสูตรคำนวณระยะสั้นเนาะ7งวดโดยเราจะย้อนสถิติกลับไปตั้งแต่งวดที่ออก202และ66หลักร้อยบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยบนเท่ากับ x บวก1บวก2บวก2บวก3บวก1โดยสูตรนี้เนี่ยท่านสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสูตรคำนวณครบ3ตัวบนได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมาหลักร้อยดีแต่ว่ารู้สึกจะมีงวดท้ายสุดมั้งที่มันไม่มาตำแหน่งหลักร้อยนะคะแต่งวดต่อไปก็ไม่ทราบเหมือนกันนะหลักร้อยบวกหน่วยบนหน่วยบน2บวก2บวก2ได้6 6บวก1ได้7 7บวก2ได้9 9บวก2เป็น11ใส่1 1บวก3ได้4 4บวก1ได้5ต่อมาออก446และ44 446และ44อันนี้ก็จะมาถือว่ามาแถมหลักร้อยด้วยเพราะว่าหลักร้อยเขาเป็นตัวเลขเดียวกันอันไหนที่มาหลักร้อยดิฉันจะไฮไลท์ไว้ก็แล้วกันนะคะต่อมา100บวกหน่วยบนบวกหน่วยบน4บวก6ได้10 10บวก6เป็น16 6บวก1ได้7 7บวก2ได้9 9บวก2เป็น11ใส่1 1บวก3ได้4 4บวก1ได้5ออก951 951แล้วก็63ก็มี9มี5มี1นะมี1กับ5นี่แหละมา10หน่วยบนแต่แถมหลักร้อยด้วยถัดมาเช่นกันค่ะตำแหน่งของหลักร้อยบวกหน่วยหน่วย9บวก1บวก1เป็น11ใส่1 1บวก1ได้2 2บวก2ได้4 4บวก2ได้6 6บวก3ได้9 9บวก1ได้10ใส่0ออก990และ14 990และ14มีครบมา110หน่วยบนแถม10หน่วยล่างถัดไป9บวก0บวก0ได้9 9บวก1ได้10ใส่0 0บวก2ได้2 2บวก2ได้4 4บวก3ได้7 7บวก1ได้8ออก097และ91 097และ91ยังมาคงมีหลักร้อยมาอยู่แพร่มแพร่มไม่ยังไม่ขาดนะคะถัดมา0บวก7บวก7ได้14ใส่4 4บวก1ได้5 5บวก2ได้7 7บวก2ได้9 9บวก3ได้12ใส่2 2บวก1ได้3ออก7 5 7และ8 5 7 5 7และ8 5มี7กับ5มาครบ110หน่วยบนถัดมาหลักร้อยบวกหน่วยบน2ครั้ง7บวก7บวก7 3 7เป็น21ใส่1 1บวก1ได้2 2บวก2ได้4 4บวก3ได้7 7รู้สึกจะผิดพลาดตรงไหน1บวก1ได้2 2บวก2ได้4 4บวก2ได้6 6บวก3ได้9 9บวก1ได้10ใส่0งวดที่ผ่านมานะมันสวยงามมาตลอดงวดที่ผ่านมามาแค่10หน่วยบนคือมา44นะคะดูเหมือนจะไม่งามเลยนะ มาดูงวดต่อไปครบ10หน่วยบนหลักร้อยบวกหน่วยบน2ครั้ง5บวก4ได้9 9บวก4ได้13จึงใส่3 3บวก1ได้4 4บวก2ได้6 6บวก2ได้8 8บวก3เป็น11ใส่1 1บวก1ได้2นะคะ5บวก4ได้9 9บวก4เป็น13ใส่3เป็นตัวแรกเดินหน้าไป4 4บวก2ได้6 6บวก2ได้88บวกกับ3เป็น11ใส่1 1บวก1ได้2นี่คือผลลัพธ์ของสูตรคำนวณครบ2ตัวบนใหม่สนับสนุนสลากกินแบ่งเท่านั้นซึ่งดิฉันก็ท่านสามารถนำไปอะแดปต์อย่างไรก็ได้นะบางคนก็อาจจะเป็นอะแดปต์3ตัวบนนะมันหยุดไป1งวดหรืออะไรยังไงอันนี้ก็สุดแต่ความจำนงหรือจะเอาไปกระทบกับสูตร3ตัวบนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะขอบพระคุณอีกครั้งที่รับชมไปพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ